มาฟังพระสูตรในมัชฌิมนิกายนะชื่อว่ามหาทุกขักขันธสูตรสูตรที่ว่าด้วยเรื่องของกองแห่งทุกข์อันยิ่งใหญ่กองแห่งทุกข์อันยิ่งใหญ่ซึ่งกองทุกข์อันยิ่งใหญ่นี้มันอยู่ที่ไหนรู้ไหมโยมอยู่ที่ตัวเรานี่นะเราเนี่ยเป็นคนที่อดทนมากเลยนะแบกทุกข์กันมาคนละกี่ปีแล้วเนี่ยมา30 40 50 60ปีอดทนมากเลยกองทุกข์นี้นี่หนักก็หนักนะตัวคนเรานี่ตั้ง50 60กิโลใช่ไหมแบกกันมาได้ตั้งแต่ตัวน้อยๆจนกระทั่งถึง 5-60 กิโลแต่ว่าไอ้น้ำหนักของร่างกายกับความหนักของจิตใจนี่อันไหนหนักกว่ากันโยมจิตใจหนักกว่านะแต่ว่าเราก็อดทนกันมาได้บางคนก็ผ่านความทุกข์ยากลำบากความโทมนัสอะไรมามากมายเราก็อดทนได้นะแสดงว่าเรานี่เป็นผู้ที่มีขันตินะแต่ว่าอดทนด้วยปัญญาหรือเปล่าอันนี้ต้องมาพิจารณาพระพุทธเจ้าก็สอนให้รู้จักชีวิตจริงนะว่าชีวิตของเราเนี่ยมันเป็นกองทุกข์อันยิ่งใหญ่เราควรจะต้องทำความรู้ทำอย่างไรจึงจะพ้นจากทุกข์นี้ไปได้ในมหาทุกขคันธสูตรที่3หน้า5นี้นะพูดถึงเรื่องของอาสาทะก็คือความน่าเพลิดเพลินพอใจอาทีนวะก็หมายถึงโทษนิสรณะหมายถึงเครื่องสลัดออกนะถ้าโดยเนติปกรณ์ก็หมายถึงพระนิพพานรวมทั้งอริยมรรคด้วยนะอาสาทะอาทีนวะนิสรณะของกามของรูปของเวทนาอันนี้เป็นสิ่งที่เรามองเห็นได้นะของกามทั้งหลายก็คือสีเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ของรูปก็คือรูปร่างกายนี่แหละแล้วก็ของเวทนาก็คือความรู้สึกซึ่งเราก็จะต้องรู้ว่าถ้าพูดแค่นี้หมายถึงขันธ์ห้าหมายถึงขันธ์ห้าแล้วแม้ว่าสัญญาสังขารวิญญาณไม่ได้พูดถึงนะแต่ว่าเวทนานั่นแหละเป็นหัวหน้าหรือว่าเป็นส่วนที่สำคัญของนามขันธ์ทั้งหลายเป็นส่วนที่หยาบที่สุดของนามขันธ์ถ้าพูดถึงเวทนาก็เป็นอันรู้กันว่าหมายถึงสัญญาสังขารวิญญาณด้วยอันนี้เป็นข้อความย่อมานะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีในตอนเช้าของวันหนึ่งภิกษุหลายรูปก็พากันเข้าไปบิณฑบาตในพระนครสาวัตถีแต่คิดเห็นกันว่ายังเช้าเกินไปจึงพากันเข้าไปยังอารามของพวกปริภาชกอัญญเดรถีได้สนทนาปราศัยกันของเรามีบ้างไหมโยมนะเวลาที่เราจะไปทำธุระที่อื่นแต่ว่าเห็นว่ามันยังไม่สมควรเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าไปในสำนักที่มีข้อปฏิบัติต่างกันก่อนเข้าไปได้ไหมโยมได้หรือเปล่าในสมัยก่อนนี่เขาได้นะคนละศาสนาเนี่ยนะแต่ว่าเขาไปมหาสู่กันนะเขาคุยกันอิสลามกับพุทธก็เหมือนกันนะในภาคใต้เนี่ยในครั้งอดีตการนะหรือว่าแถวกรุงเทพชานเมืองเนี่ยนะแถวมีนบุรีหนองจอกนะอิสลามเยอะแถวนั้นสมัยก่อนอิสลามกับพุทธเนี่ยนะเขาจะไปมหาสู่กันนะถ้าที่วัดมีงานพวกอิสลามเนี่ยเขาก็จะแห่กันมาช่วยนะพออิสลามเขามีงานชาวพุทธก็จะไปช่วยเหมือนกันนะเพราะนั้นสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้แบ่งแยกนะแต่ที่เกิดการแบ่งแยกเพราะว่าพวกอิสลามเนี่ยเขาส่งเด็กไปเรียนที่ตะวันออกกลางพอส่งไปเรียนนะเขาก็มีระเบียบเคร่งครัดมากในสุดเขาก็สอนให้ต้องใช้ภาษาเขาภาษายาวีแล้วก็จะต้องปิดหน้าดั้งเดิมนั้นไม่ได้ปิดนะของเดิมเนี่ยอิสลามที่มาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้อิสลามนี่จะเป็นสองพวกนะคือพวกหนึ่งเขามีความสำคัญว่าเขาเป็นคนไทยเขารักพระเจ้าอยู่หัวนะเขาเนี่ยเป็นส่วนของประเทศไทยอีกอย่างหนึ่งในอีกประเภทหนึ่งก็คือเขารับคำสอนจากตะวันออกกลางมาเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยเขาเป็นคนละพวกกับพวกพุทธศาสนาเขาต้องการแบ่งแยกดินแดนนั้นเราก็จะต้องเข้าใจว่าอิสลามที่เขาเนี่ยมีความรักในพระเจ้าอยู่หัวในประเทศไทยเนี่ยมีแต่ก็จะมีประเภทที่เขามีค่านิยมคือรักในศาสนาของเขามากแล้วก็มีการแบ่งแยกพวกนี้เขาต้องการแบ่งแยกดินแดนเป็นดินแดนนะนะงั้นปัจจุบันที่มีปัญหาทางภาคใต้ก็คือพวกนี้
พวกที่เขามีจิตที่มุ่งมั่นในการที่จะแบ่งแยกคือให้ศาสนาเขาเนี่ยเด่นขึ้นมานะให้ห่างจากศาสนาที่มีวัตถุที่เป็นรูปบูชาอะไรต่างๆเหล่านี้ก็พยายามที่จะทำให้มีเรื่องจนกระทั่งคนไทยตอนนี้เขาก็หนีมาจากภาคใต้เยอะแล้วนะเขาอยากจะให้ล้างอ่ะนะต่อไปนะในสมัยก่อนนี้เขาจะสนทนาปราศัยกันได้สนทนาปราศัยก็คือแม้คนละศาสนาเขาก็จะไปมาหาสู่กันนะพวกปริปาชกอัญญเดรถีเหล่านั้นได้กล่าวกับพวกภิกษุผู้นั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งว่าดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายพระสมณโคดมบัญญัติข้อควรกำหนดรู้กามได้ข้อกำหนดรู้นี่ก็คือปริญญานะภาษาบาลีใช้คำว่าปริญญาพระสมณโคดมเนี่ยบัญญัติข้อควรกำหนดรู้กามคือทำกามปริญญาได้แม้พวกข้าพเจ้าก็บัญญัติข้อควรกำหนดรู้กามได้พระสมณโคดมบัญญัติข้อควรกำหนดรู้รูปได้ก็คือทำรูปปริญญาแม้พวกข้าพเจ้าก็บัญญัติข้อควรกำหนดรู้รูปได้พระสมณโคดมบัญญัติข้อควรกำหนดรู้เวทนาก็คือทำเวทนาปริญญาได้แม้พวกข้าพเจ้าก็บัญญัติข้อกำหนดรู้เวทนาได้ดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายในเรื่องนี้อะไรเล่าเป็นข้อวิเศษเป็นผลที่มุ่งหมายหรือกระทำให้ต่างกันระหว่างพระสมณโคดมกับพวกข้าพเจ้าเช่นการแสดงธรรมกับการแสดงธรรมอนุสาสนีกับอนุสาสนีพระภิกษุเข้าไปคุยกับพวกเดรถีเดรถีก็พูดเลยนะบอกว่าเนี่ยท่านก็สอนเรื่องของการรู้รูปรู้เวทนารู้กามทั้งหลายเราก็สอนเหมือนกันเพราะนั้นศาสนาท่านกับศาสนาเรามันต่างกันยังไงความจริงแล้วเนี่ยเขาไม่รู้จักเลยเรื่องการทำปริญญาเนี่ยนะแต่เขามาได้ยินได้ฟังพระพุทธเจ้าแสดงพระสาวกแสดงก็เลยเอาไปสอนบ้างนะแต่ว่ามาคุยกันว่าเขาก็สอนอย่างนี้เหมือนกันศาสนาเรานี่มันจะต่างยังไงกันเมื่อภิกษุทั้งหลายได้ฟังแล้วต่างก็ไม่ยินดีและไม่คัดค้านได้เที่ยวบิณฑบาตฉันเสร็จแล้วก็เข้าไปเฝ้ากราบทูลเรื่องนั้นทั้งหมดแด่พระพุทธเจ้าไปสู่ก็ฉลาดนะคิดว่าถ้าเกิดไปเถียงกับเขาก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพียงแต่ว่าไปรู้สิไปดูสิว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรจะได้เป็นปัจจัยในการที่เราจะมาศึกษาหรือว่ามาพัฒนาวิชาการรบพิชัยสงครามเนี่ยเขาก็สอนอย่างนี้เหมือนกันนะก็คือจะต้องรู้เขารู้เราใช่ไหมต้องรู้เขารู้เรารบกันร้อยครั้งก็ชนะร้อยครั้งนะเพราะนั้นอันนี้ก็เหมือนกันนะคือพระภิกษุทั้งหลายก็ควรจะต้องรู้ว่าพวกเดรัจฉีทั้งหลายเนี่ยเขาคิดอย่างไรกับเรานะจะได้มาบอกพระภิกษุทั้งหลายได้นะว่าเนี่ยเขาก็มีความคิดอย่างนี้แล้วนะก็ควรจะต้องมีการพัฒนามีการศึกษามีการทำความเพียรก็มากราบทูลให้พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าถ้าพวกปริพาชกอัญญเดรัจฉีกล่าวอย่างนั้นพวกเธอพึงย้อนถามว่าก็อะไรเล่าเป็นอัสสาทะก็คือความน่าเพลิดเพลินใจอันนี้หมายถึงสมุทัยสัตว์นะอะไรเป็นอาทีนวะคือโทษหมายถึงทุกขสัตว์และอะไรเป็นนิสรณะเป็นการสลัดออกอันนี้หมายถึงนิโรธสัตว์รวมทั้งมรรคสัตว์ด้วยอะไรเป็นอัสสาทะอาทีนวะนิสรณะของกามทั้งหลายอะไรเป็นอัสสาทะอะไรเป็นอาทีนวะอะไรเป็นนิสรณะของรูปทั้งหลายอะไรเป็นอาสาทะอะไรเป็นอาทีนวะและอะไรเป็นนิสรณะของเวทนาทั้งหลายนี้เป็นวิธีการทำปริญญาโดยนัยยะของพระสูตรอีกในหนึ่งนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกปริพาชกอัญญเดรถีถูกพวกเธอถามอย่างนี้จักไม่พอใจและจักต้องคับแค้นใจอย่างยิ่งเพราะข้อนั้นมิใช่วิสัยดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราไม่เห็นผู้ที่จะพึงยังจิตให้ยินดีด้วยการพยากรณ์ปัญหาเหล่านี้ในโลกเป็นไปกับด้วยเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์เป็นไปกับด้วยสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์เว้นไว้แต่ตถาคตหรือสาวกของตถาคตหรือมิฉะนั้นก็ฟังมาจากที่นี้ถ้าเขากล่าวอย่างนั้นก็ลองถามดูสินะถ้าเขากล่าวว่าคำสอนของท่านเนี่ยกับคำสอนของเราเนี่ยมันก็ไม่แตกต่างอะไรกันหรอกนะมีการสอนเรื่องของการกำหนดรู้กามบ้างกำหนดรู้รูปบ้างกำหนดรู้เวทนาบ้าง
ก็ลองถามเขาซิว่าอะไรเป็นอาสาทะอะไรเป็นอาทินวะและอะไรเป็นนิสรณะของการทั้งหลายของรูปทั้งหลายและของเวทนาทั้งหลายนะเขาก็จะตอบไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่วิสัยจะต้องเป็นผู้ที่อยู่ในพระพุทธศาสนาฟังคำสอนของพระพุทธเจ้ามานะจึงสามารถที่จะกล่าวได้มาดูอาสาทะอาสาทะของกามนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอาสาทะของกามว่ากามคุณ5ได้แก่รูปที่พึงรู้แจ้งด้วยจักษุอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจน่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดเสียงที่พึงรู้แจ้งด้วยหูข้อความละเหมือนกันนะกลิ่นที่พึงรู้แจ้งด้วยจมูกรสที่พึงรู้แจ้งด้วยลิ้นผัสสะพะที่พึงรู้แจ้งด้วยกายอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจน่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดดูก่อนภิกษุทั้งหลายกามคุณ5ประการเหล่านี้แลความสุขความโสมนัสใดเล่าอาศัยกามคุณ5เหล่านี้เกิดขึ้นนี้เป็นอาสาทะของกามทั้งหลายสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่น่ารักน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจสิ่งเหล่านี้เนี่ยทุกคนปรารถนาต้องการเพราะว่าถ้าได้มาแล้วมันจะทำให้สุขใจสบายใจใช่ไหมเห็นสีสวยได้ยินเสียงเพราะๆได้กลิ่นหอมๆได้รสอร่อยอร่อยได้โผฏฐัพพะที่นุ่มนวลอบอุ่นสบายก็ทำให้เราเนี่ยเป็นสุขสบายใจนี่เป็นอาสาทะนะแต่ว่าขณะที่สุขสบายใจถามว่าขณะนั้นเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเป็นอกุศลเอาแล้วทำไมเราชอบล่ะทำไมชอบเป็นอกุศลโดยเฉพาะเป็นโลภะนะเป็นโลภะให้รู้ว่าโลภะชอบของดีคือชอบกามคุณ5ที่ดีแต่ถ้าเป็นกามคุณ5ที่ไม่ดีจะทำให้เกิดโทสะนะเราสามารถรักษากามคุณ5ให้มันดีตลอดเวลาไหมไม่ดีตลอดเวลาชอบสีสวยถ้าเกิดมันไม่สวยขึ้นมาเนี่ยเราชอบไหมไม่ชอบนะเราก็เลยพยายามที่จะต้องแต่งให้สวยตลอดเวลาใช่ไหมถ้ามันไม่สวยเมื่อไหร่เราก็จะไม่ชอบถ้าเคยชอบเสียงเพราะๆชอบเสียงชมแต่ว่าวันไหนถูกด่าล่ะเป็นยังไงนะเราก็โกรธเราก็ไม่พอใจชอบกลิ่นน้ำหอมวันไหนเกิดเหม็นขึ้นมานะบ้านก็เหม็นนะห้องน้ำก็เหม็นตัวเกิดเหม็นขึ้นมาอีกนะเราก็ยิ่งไม่ชอบนะเคยรับประทานอาหารอร่อยอร่อยทุกวันแต่วันนี้เกิดไม่อร่อยขึ้นมามีเรื่องไหมนะอาจจะมีเรื่องนะถ้าติดในรถมากๆนะแล้วก็โผฏฐัพพะทั้งหลายนะเคยชอบอากาศเย็นสบายอุ่นสบายแต่เกิดมาเกิดร้อนเกินไปหนาวเกินไปแข็งเกินไปหรือว่าอ่อนเกินไปก็ทำให้เราเป็นทุกข์ใจนะอันเนี้ยมันจะกลายเป็นโทษนะเพราะฉะนั้นให้รู้เลยว่ากามคุณ5นั่นน่ะเป็นที่ตั้งของความยินดีความพอใจทำให้เกิดโลภะคือตัณหาแต่ว่าเรารักษาระดับของกามคุณ5ให้เป็นอิทธารมณ์ตลอดเวลาไม่ได้เพราะฉะนั้นบางครั้งมันก็จะต้องเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นก็คือเป็นอนิถารมได้อารมณ์ที่ไม่ดีมามันก็จะเป็นปัจจัยกับการที่เราจะมีความทุกข์มีความโทมนัสเดือดร้อนนะทรัพย์สินเงินทองต่างๆที่เราสะสมไว้ก็เพื่อมาซื้อกามคุณ5นี่แหละดีๆทั้งหลายแต่ในเมื่อทรัพย์สินเงินทองนั้นมันหมดไปหรือว่าใครมาเอาของเราไปก็เป็นที่ตั้งของความทุกข์ความเดือดร้อนความวุ่นวายการพิจารณาอย่างนี้เป็นวิธีการในการที่จะอบรมฝึกสติสัมปชัญญะนะถ้าคนมีปัญญาฟังตรงนี้ท่านก็เข้าใจทันทีเลยสามารถที่จะกำหนดรู้ได้ทันทีแต่ว่าถ้ายังไม่มีปัญญาแจ่มแจ้งเห็นแจ้งจริงๆก็ต้องมาวิเคราะห์มาพิจารณาว่าสีที่จะพึงรู้ได้ด้วยจักษุนะสีคือรูปารมณ์เนี่ยเกิดจากกี่สมุฏฐานโยมสีเกิดจากกี่สมุฏฐานสีเป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาลักษณะก็คือกระทบกับจักขุสาทะนี้แหละเกิดจากกรรมก็มีใช่ไหมสีที่ตัวของแต่ละคนนี่เหมือนกันไหมนะไม่เหมือนบางคนอาจจะคล้ายนะนั้นสีเกิดจากกรรมก็มีเกิดจากจิตก็มีเกิดจากอุตุก็มีเกิดจากอาหารก็มีใช่ไหมในเมื่อสีเกิดจากปัจจัยสมุฏฐานทั้งสี่เลยนะอาศัยปัจจัยจึงเกิดถ้าไม่มีปัจจัยสีก็ไม่เกิดนั้นสีจะเที่ยงหรือไม่เที่ยง
สี่ก็ไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็ต้องเป็นทุกข์บังคับบัญชาให้เที่ยงก็ไม่ได้ให้เป็นสุขก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เป็นอนัตตานั้นสี่ก็เป็นอนัตตาด้วยนะไม่เที่ยงด้วยเป็นทุกข์ด้วยเป็นอนัตตาด้วยแต่ตรงนี้นี่ให้พิจารณาก่อนว่าสี่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลนะให้รู้ว่าเกิดจากปัจจัยก็คือสมุฏฐานทั้งสี่เสียงเกิดจากสมุฏฐานสองอย่างก็คือจากอุตุและจากจิตนะเสียงเกิดจากอุตุจากจิตนะเป็นสิ่งที่กระทบได้ทางหูนะแล้วก็กลิ่นก็เกิดได้จากสี่สมุฏฐานเหมือนกันกามจิตอุตุอาหารรสเกิดได้จากสี่สมุฏฐานโผฏฐัพพะคือธาตุดินธาตุไฟธาตุลมก็เกิดจากสี่สมุฏฐานเหมือนกันคราวนี้เนี่ยถ้ามีสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเนี่ยเป็นรูปกี่รูปรู้ไหมสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเป็นรูปกี่รูปเป็นรูปทั้งหมด7รูปเท่านั้นเองโยม7รูปเท่านั้นสี1รูปเสียง1รูปกลิ่นรสโผฏฐัพพะโผฏฐัพพะ3รูปคือธาตุดินธาตุไฟธาตุลมไงนะรูป7รูปนี้เขาเรียกว่าวิสยรูปหรือว่าโคจรรูปนะวิสยรูปหรือโคจรรูปสีกระทบกับอะไรสีกระทบกับจากครูภาษาทรูปเท่านั้นเพราะฉะนั้นที่โยมรู้ว่ามีสีปรากฏที่เราเห็นอยู่ได้เนี่ยนะเพราะอาศัยจากครูภาษาทรูปนะถ้าไม่มีจากครูภาษาทรูปจะเห็นไหมหรือจากครูภาษาทรูปโยมเสื่อมแล้วเนี่ยโยมใส่แว่นกันทั้งนั้นเลยอันมาก็ใส่ด้วยเนี่ยแสดงว่าจากครูภาษาดีหรือไม่ดีเนี่ยไม่ดีเราก็เลยช่วยรักษามันนะสีกระทบกับจักขุสาธะถ้าเรารู้จักสีจริงต้องรู้จักจักขุสาธรูปจริงด้วยจึงจะเป็นการรอบรู้จริงๆเรียกว่าปริญญานะฉะนั้นโยมรู้จักสีแล้วต้องรู้จักจักขุสาธรูปคราวนี้ถ้าสีกระทบกับจักขุสาธรูปแล้วนี่นะผลเกิดอะไรขึ้นมีผลคือก็เห็นได้อยู่ขณะเนี้ยเห็นได้โยมเห็นไหมขณะนี้โยมเห็นไหมโยมเห็นอะไรอยู่ตอนนี้เห็นสีนะแต่ที่เห็นว่าเป็นพระเห็นว่าเป็นพระพุทธรูปนั่นคือคิดนะคือคิดนั่นคือความรู้ทางใจและนั่นเป็นบัญญัติต้องแยกให้ออกว่าสีกับคนนั้นคนละอย่างกันนะสีไม่ใช่พระพุทธรูปสีไม่ใช่คนแต่ที่คนเนี่ยมีสีนะที่คนเนี่ยมีสีนั้นคนเป็นบัญญัตินะแต่สีเป็นของจริงแล้วไม่ได้สีเดียวมีสีต่างๆหลายอย่างนะการที่เราจะเห็นว่าเป็นคนเป็นพระได้เนี่ยนะมันจะต้องเป็นความคิดทางใจเพราะฉะนั้นเราจะต้องแยกนะต้องแยกถ้าเรารู้จักสีจริงต้องรู้จักจักขุสาธรูปจริงด้วยถ้ารู้จักสีรู้จักจักขุสาธรูปต้องรู้จักจักขุวิญญาณเมื่อรู้จักจักขุวิญญาณก็จะต้องรู้ด้วยว่าการสัมพันธ์กันระหว่างสีจักขุนะก็คืออาศัยจักขุรูปเกิดจากขุวิญญาณรวมธรรมะสามอย่างนี้คือผัสสะตอนนี้มีผัสสะกำลังกระทบสีอยู่นะนะจึงทำให้รูปนะแล้วก็จักขุวิญญาณจักขุสาธะประชุมกันตอนนี้มีความรู้สึกเวทนาด้วยหรือเปล่ามีไหมถ้าเป็นทางที่จักขุวิญญาณต้องเป็นอุเบกขาเวทนาแต่ถ้าเกิดเป็นทางใจฟังธรรมะหรือว่าเห็นรูปนะต่างๆเห็นคนเห็นสัตว์มีความดีใจก็ได้เสียใจก็ได้อันนั้นคือทางใจเลยนะฉะนั้นเราก็ต้องเริ่มแยกแยะนะแยกแยะว่าถ้าพิจารณาสีต้องพิจารณาจักขุสาธรูปพิจารณาจักขุวิญญาณจนทั้งถึงผัสสะถึงเวทนาถึงสัญญานะถ้าพิจารณาอย่างนี้ได้จะไปหยุดไม่เกิดตัณหาเพราะว่าอาศัยจักขุและรูปเกิดจากขุญญารวมธรรมะสามประการเป็นผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยแก่เวทนาเวทนาก็เป็นปัจจัยแก่สัญญาสัญญาเป็นปัจจัยแก่เจตนาเจตนาเป็นปัจจัยแก่ตัณหาด้วยนะหาตัณหาก็เป็นปัจจัยแก่ธรรมะต่อไปอุปาทานกรรมภพนะก็เป็นปฏิจจสุบาทแต่ถ้าเราสามารถพิจารณาอย่างนี้ขณะพิจารณาอย่างนี้ตัณหาจะเกิดไหมถ้าพิจารณาอย่างนี้ได้ตัณหาไม่เกิดอันนี้เป็นการหยุดตัณหาชั่วคราวเป็นการทำปริญญาในทุกขสัจสมุทัยก็เลยไม่เกิดนะชั่วคราวนะอันนี้เป็นอย่างแรกส่วนเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็ในยะเดียวกันคือถ้าจะรู้จักเสียงก็ต้องรู้จักโสตประสาทะเพราะว่ามันเป็นส่วนสัมพันธ์กันเสียงจะปรากฏไม่ได้ถ้าไม่มีโสตประสาทะและ
จักขุวิญญาณจะปรากฏไม่ได้ถ้าไม่มีขอโทษโสตวิญญาณจะปรากฏไม่ได้ถ้าไม่มีเสียงถ้าไม่มีโสตประสาทะใช่ไหมงั้นถ้ามีโสตวิญญาณได้ก็แสดงว่าต้องมีโสตสัมผัสต้องมีโสตสัมผัสสชาเวทนานะถ้าพิจารณาอย่างนี้จึงจะเป็นเหตุที่ทำให้ตัณหาไม่เกิดอันนี้เป็นวิธีสำหรับพวกไนยะกับพวกปทปรมะนะงั้นต้องขอจำกัดสิทธิไว้ว่าพวกอุคติตัญญูพวกวิปจิตัญญูไม่ต้องพิจารณาอย่างนี้นะไม่ต้องพิจารณาอันนี้สำหรับพวกไนยะกับพวกปทปรมะต้องพิจารณาเพราะว่าถ้าพวกอุคติตัญญูเขาไม่มาฟังอย่างนี้หรอกนะเขาไม่มาฟังอย่างนี้นะพวกนี้แค่ฟังคาถาเดียวเขาก็บรรลุได้แล้วสรุปว่าการรู้จักสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็คือกามคุณ5การเข้ามาทำปริญญานะเข้ามารอบรู้เนี่ยก็คือถ้าจะรู้จักวิสยะรูป7หรือว่าโคจรรูป5หรือกามคุณ5นี้ต้องรู้จักประสาทรูปทั้ง5ด้วยต้องเข้าใจด้วยนะเพราะมันเป็นส่วนสัมพันธ์กันเป็นตัวรับกระทบกับตัวกระทบ12รูปนี้เขาเรียกว่าโอราริกรูปแปลว่ารูปหยาบแปลว่ารูปหยาบทำไมถึงเรียกว่ารูปหยาบรู้ไหมเพราะว่ามันรู้ได้ง่ายรู้ได้ง่ายสำหรับคนมีปัญญาด้วยนะถ้าคนไม่มีปัญญาก็รู้ยากเหมือนกันแต่ถ้าเปรียบเทียบกับสุขุมรูปโอราริกรูปกับสุขุมรูปอะไรรู้ยากกว่ากันสุขุมรูปรู้ยากกว่าแต่ถ้าเราไม่ละความเพียรเราทำความรู้ทำความเข้าใจใฝ่ในการไขครุญพิจารณาฟังเรื่อยสอบถามสนทนาเราก็รู้ได้นะเราก็รู้ได้เพราะว่าถ้ารู้ไม่ได้พระพุทธเจ้าจะแสดงหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าแสดงไว้ทั้งหมดนะนะอภิธรรมพระพุทธเจ้าแสดงไว้แต่ว่าคนที่ไม่รู้ไม่เข้าใจรู้เท่าไม่ถึงการอาจจะเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าไม่แสดงนะแต่ความจริงมันเป็นชีวิตจริงนะเราสามารถเอามาพิสูจน์ได้ภาษาทรูป5กับโคจรรูป7นี้เป็นปัจจัยแก่ทวิปัญจวิญญาณรู้จักทวิปัญจวิญญาณใช่ไหมเราพอใจยึดมั่นยึดถือในทวิปัญจวิญญาณมากไหมมากถ้าวันไหนเราไม่เห็นขึ้นมานี่เราจะเดือดร้อนไหมวันไหนเกิดไม่ได้ยินเสียงก็จะเดือดร้อนวันไหนเกิดไม่ได้กลิ่นหรือว่ากินอาหารแล้วไม่มีรสชาติเลยนะเดือดร้อนเลยนะทวิปัญจวิญญาณเนี่ยเราให้ความสำคัญมากและเราก็ยึดถือว่าเราเห็นเราได้ยินเราได้กลิ่นเราริมรสเราถูกต้องสัมผัสแต่ความจริงแล้วมันเป็นทวิปัญจวิญญาณนะเป็นกุศลวิบากกับอกุศลวิบากซึ่งเราจะเลือกเราจะเลือกเอาแต่กุศลวิบากพออกุศลวิบากเกิดขึ้นเราจะไม่ชอบใจทันทีและเราก็จะหนีแล้วบางทีเราก็ไปโทษคนอื่นด้วยนะใช่ไหมเช่นเดินไปแล้วก็ประเตะแก้วเตะอะไรเราก็ไปโทษว่าคนนั้นเอามาวางไว้ทำไมความจริงแล้วอกุศลวิบากมันเกิดเพราะกรรมของเรานะใช่ไหมอกุศลวิบากเนี่ยนะเกิดเพราะกรรมที่เราทำไว้จึงทำให้เราจะต้องเจ็บหรือว่าเห็นไม่ดีได้กลิ่นลิ้มรสถูกต้องสัมผัสไม่ดีนะมันก็ให้รู้ว่าการที่เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสถูกต้องสัมผัสนั้นเป็นวิบากที่เกิดจากกรรมที่เราทำมาโดยที่อาจจะมีปัจจัยจากตัวเราเองหรือว่าปัจจัยจากคนอื่นที่ทำให้ทวิปัญจวิญญาณ10อย่างเหล่านี้เกิดขึ้นนะอันนี้เป็นเบื้องต้นเป็นการพิจารณาคร่าวๆนะว่าถ้าพิจารณากามคุณ5ต้องรู้ถึงประสาทรูปต้องรู้ถึงจักขุวิญญาณต้องรู้ถึงผัสสะรู้ถึงเวทนารู้ถึงตัณหานะถึงจะตัดตัณหาได้นะถ้าไม่พิจารณาอย่างนี้ตัณหาก็เกิดปฏิจจสมุปบาทก็จะยั่งลงหรือว่ามีวงจรของปฏิจจสมุปบาทอีกมากมายที่จะเกิดขึ้นแต่ถ้าเราเริ่มพิจารณาอย่างนี้วงจรของปฏิจจสมุปบาทก็จะไม่เพิ่มขึ้นนะแต่ว่าจะตัดได้ต่อเมื่ออริยมรรคเกิดนะต่อไปอาทีนวะบ้างอาทีนวะก็คือโทษของกามในข้อที่4นะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสโทษของกามทั้งหลายว่ากุลบุตรในโลกนี้เลี้ยงชีวิตด้วยความขยันประกอบศิลปะใดก็คือด้วยการนับคะแนนก็ดีด้วยการคำนวณก็ดีด้วยการนับจำนวนก็ดีการไถก็ดีการค้าขายก็ดีการเลี้ยงโคการยิงธนูการเป็นราชบุตรพวกนี้รับราชการนะศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีต้องตรากตรำต่อความหนาวความร้อนความงุ่นง่าน
อยู่ด้วยสัมผัสอันเกิดแต่เหลือบยุงลมแดดสัตว์เลื้อยคลานต้องตายด้วยความหิวระหายดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้นี้เล่าก็เป็นโทษของกามทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่เห็นกันอยู่มีกามเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเขามีกามเป็นตัวบังคับเกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายทั้งนั้นการทำกิจการงานของโยมทั้งหมดเลยนะเริ่มต้นจากการเรียนวิชาต่างๆเรียนหนังสือการเรียนหนังสือของโยมเนี่ยนะเพื่อกามคุณทั้งนั้นเลยใช่ไหมเราหวังว่าเราจะเรียนให้เก่งเรียนให้ดีสอบให้ได้ที่หนึ่งเพื่ออะไรโยมเพื่อจะได้กามมากๆถูกไหมเราแข่งกันเนี่ยนะโยมไปติววิชาเสียเงินเสียทองอะไรต่างๆเพื่ออะไรเพื่อจะได้กามกลับมามากๆนะใช่ไหมไปเรียนโรงเรียนที่มีชื่อเสียงเพื่อจะออกได้ออกมาแล้วก็มาทำงานดีๆทั้งหลายก็เพื่อกามคุณแต่ว่าโยมต้องใช้เวลาเรียนถึงกี่ปีเป็น10ปีเลยนะแล้วก็ต้องมาทำงานอีกนะทำงานนี่ทำงานสบายตลอดเลยหรือเปล่านะบางคนก็อาจจะทำงานโดยการแบกหามทุกยากลำบากบางคนก็อาจจะนั่งโต๊ะนะแต่ว่าต้องใช้ความคิดต้องทำงานต้องเสียเวลาตลอดเวลาอายุ70ปี80ปีเนี่ยนะโยมใช้เวลาทำงานเนี่ย1ใน3ส่วนของชีวิตเลยนะใช่ไหมเสียเวลาไปกับการทำงานเนี่ยแล้วขณะที่ทำงานนี่ส่วนใหญ่มันเป็นกุศลหรืออกุศลอกุศลแล้วโดยเฉพาะถ้าไปทำอกุศลกรรมด้วยเนี่ยนะมันไม่คุ้มเลยนะทั้งหมดเพื่ออะไรเพื่อให้ได้มาซึ่งกามซึ่งพระพุทธเจ้าแสดงอยู่แล้วว่ากามเนี่ยนะมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นที่ตั้งของทุกข์เป็นที่แย่งชิงกันแล้วก็เป็นที่ตั้งของกิเลสโดยประการต่างๆแต่เราก็ไปแสวงหากามมุ่งมั่นที่สะสมกามทั้งหลายโดยที่เอาชีวิตของเราเนี่ยไปเสียเวลากับกามอย่างมากเลยนะเพราะนั้นก็ควรจะต้องรู้ว่าเราควรจะต้องให้ความสำคัญกับกามน้อยลงเพียงพอให้เราดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้เท่านั้นแต่ว่าเราทำนะทำกิจการงานอะไรต่างๆเหล่านี้นะเพื่อจะทำประโยชน์ให้กับตนแล้วก็สร้างบารมีโดยการเกื้อกูลประโยชน์แก่คนอื่นแก่ชาติบ้านเมืองแก่สังคมนะกับผู้คนอื่นเนี่ยนะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์มากขึ้นการทำงานทั้งหมดจะต้องได้รับความทุกข์นะอาจจะทุกข์บางคนนี่อาจจะถึงตายเลยนะกับการทำการงานทั้งหมดเพื่อให้ได้มาซึ่งกามอันนี้ก็เป็นโทษของกามอย่างนึงนะซึ่งเราก็ควรที่ต้องเข้าใจนะเราจะได้ไม่ไปให้ความสำคัญกับการทำงานมากเกินไปเพราะว่ากว่าที่เราจะพ้นจากการงานหรือว่าจะมีเวลาอิสระในการที่มาศึกษาปฏิบัติธรรมนั้นอาจจะถึงบั้นปลายของชีวิตแล้วถึงจะเข้ามาแล้วมันศึกษาง่ายไหมมาศึกษาธรรมะตอนแก่ตอนอายุมากนี่ง่ายหรือเปล่าโยมไม่ง่ายเลยนะจะให้นั่งสมาธิโยมจะนั่งได้นานไหมเนี่ยจะให้จำอะไรเยอะๆจิต89เจตสิก52ลักษณะต่างๆนี่จำได้ง่ายไหมไม่ง่ายเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เวลากับการทำงานพอสมควรแต่ว่าแบ่งเวลามาเรียนรู้เรื่องของชีวิตของเราเพราะการศึกษาพระธรรมเนี่ยไม่ใช่เอาไปแสวงหากามนะการศึกษาวิชาความรู้จะเป็นพวกด็อกเตอร์หมอหรือว่าเป็นวิศวะอะไรต่างเพื่อแสวงหากามทั้งหมดแต่เรียนธรรมะเพื่อจะออกจากกามเพื่อจะออกจากภพเพื่อจะออกจากทุกข์จริงๆนะก็ควรจะให้เวลากับพระธรรมมากกว่าเวลาที่จะไปทำกิจการงานมากๆต่อไปข้ออื่นยังมีอีกดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าเมื่อกุลบุตรนั้นขยันสืบต่อพยายามอยู่อย่างนี้โภคะเหล่านั้นก็ไม่สำเร็จผลเขาย่อมเศร้าโศกลำบากรำพันตีอกคร่ำครวญถึงความหลงเลือนว่าความขยันของเราเป็นโมฆะหนอความพยายามของเราไม่เป็นผลหนอดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้นี้เล่าก็เป็นโทษของกามทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่เห็นกันอยู่มีกามเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเขามีกามเป็นตัวบังคับเกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายทั้งนั้นเราก็ลงทุนหรือว่าไปทำมาหารับประทานก็เพื่อที่จะประสบความสำเร็จนะให้เกิดกำไรนะเกิดความที่จะมีความสุขนะจากการที่เราได้รับทรัพย์สินจากการทำงานมานะแต่ว่าถ้าเกิดมันไม่ประสบความสำเร็จเราก็จะต้องเป็นทุกข์เดือดร้อนโทมนัสมากมีสหายธรรมะคนหนึ่งเขาก็คิดดีนะก็คือเขามุ่งมั่นที่จะศึกษาธรรมะนะเขาก็มีฐานะพอสมควรก็
ผู้ใหญ่นะพ่อแม่ก็ให้เงินก้อนหนึ่งจำนวนเป็นถึง100 ล้านเลยนะเขาก็คิดว่าจะเอาเงินเนี้ยมาลงทุนครั้งเดียวแล้วจะไม่ทำงานอีกเลยตลอดชีวิตเพื่อจะมาศึกษาธรรมะนะคิดดีไหมโยมแต่ว่าวางแผนผิดประโยคะวิบัตินะเอาเงินไปลงทุนแต่ว่าไม่ทราบเป็นยังไงนะไปลงทุนเมืองนอกนะแล้วก็เขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีเงินปันผลให้นะเมื่อนั้นเมื่อนี้เมื่อนั้นเมื่อนี้ก็รอมาตลอดเลยรอมาตลอดตั้งเป็นปีๆนะจนกระทั่งในที่สุดปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ได้เลยนะนะอันนี้คือคิดดีแต่ว่าประโยคะไม่ดีนะหรือว่ากรรมกุศลกรรมไม่ให้ผลนะก็เลยทำให้เกิดความทุกข์โทมนัสจนกระทั่งนะบางทีก็ไม่เข้าหาเพื่อนเลยนะเปลี่ยนแปลงไปเลยนะนี่ก็เกิดจากกรรมนะที่ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จแต่การไม่ประสบความสำเร็จก็เป็นเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์โทมนัสถ้าเราไม่พิจารณาเอาไว้ก่อนนะฉะนั้นการพิจารณาเอาไว้ก่อนเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแล้วการที่จะทำอะไรก็แล้วแต่ก็จะต้องมีสติมีปัญญาพระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าถ้ามีทรัพย์นะจะต้องจับจ่ายใช้สอยทรัพย์ให้เหมาะสมก็คือถ้ามีทรัพย์นั้นต้องแบ่งออกเป็น4ส่วนส่วนที่1ก็คือเอาไว้ใช้กินใช้สอยทําบุญเลี้ยงดูบุตรภริยาตอบแทนผู้มีคุณอีกส่วนหนึ่งคือเก็บเอาไว้เวลาที่ลำบากเวลาที่ทุกข์ยากจะได้เอาออกมาใช้เวลาป่วยไข้ต่างๆอีก2ส่วนเอาไปลงทุนนะถ้าอย่างนี้นะแม้มันจะขาดทุนแต่ว่าทุนเราก็ยังจะมีอีกส่วนนึงใช่มั้ยแต่ถ้าไม่ฉลาดนะมีเท่าไหร่เอาไปลงทุนหมดเลยนะเวลาที่อับจนขึ้นมาก็จะต้องทุกข์ยากลำบากแล้วก็เดือดร้อนนะนี่ก็คือความไม่ฉลาดเพราะฉะนั้นให้รู้ว่าถ้าหวังประสบความสำเร็จแต่ไม่ประสบความสำเร็จก็จะต้องทุกข์โทมนัสแน่นอนนี่ก็คือโทษของกามอย่างหนึ่งนะจากการที่เราไปหวังดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าเมื่อกุลบุตรนั้นขยันสืบต่อพยายามอยู่อย่างนี้โภคะเหล่านั้นสำเร็จผลเขากลับเสวยทุกโทมนัสที่มีการคอยรักษาโภคะเหล่านั้นเป็นตัวบังคับว่าทำอย่างไรพระราชาทั้งหลายไม่พึงริบโภคะเหล่านั้นไปพวกโจรพึงปล้นไปไม่ได้ไฟไม่พึงไหม้น้ำไม่พึงพัดไปทายาทอัปรีพึงนำไปไม่ได้นะอัปรีนี่แปลว่าไม่เป็นที่รักนะปิยะแปลว่าเป็นที่รักแต่ว่าเขาเอามาด่ากันไอ้เจ้าคนนี้มันอัปรีสิ้นดีเลยความจริงแล้วเขาไม่ได้ด่าหยาบคายหรอกแปลว่าไอ้คนนี้มันทำไมทำไม่เป็นที่รักจังเลยนะแต่ว่ามันกลายเป็นคำด่าไปแล้วนะถ้าเกิดประสบความสำเร็จมีทรัพย์สินงอกงามขึ้นมาก็เกิดความกังวลในการที่จะรักษาอีกนะปกตินี่นะไอ้ตอนที่ไม่มีทรัพย์สินเงินทองนี่นะก็เป็นกันเองดีนะรักให้สมัครสมานกันในหมู่ญาติพวกพ้องพี่น้องเพื่อนฝูงนะแต่พอมีทรัพย์ขึ้นมานี่ตอนนี้ไม่ปกติแล้วนะกลัวว่าเดี๋ยวเขาจะมาขอบ้างนะกลัวเดี๋ยวคนนั้นจะเอาไปบ้างนะคนนี้จะมาลักไปบ้างใครจะมาปล้นมาจี้มาทำอะไรเราเกิดความกังวลไปหมดเลยนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือความไม่แยบคายแล้วก็เป็นโทษจากการที่เรามีทรัพย์แล้วก็ไม่แยบคายนะถ้ามีทรัพย์แล้วแยบคายก็จะมีการคลายกังวลมากขึ้นนะเหมือนใครเศรษฐีคนหนึ่งนะเขาก็มีทรัพย์แล้วก็ไปเอาไปสร้างคันธกุฎีของพระพุทธเจ้าใช่ไหมนะไปทำคันธกุฎีแต่งแล้วสวยงามอะไรต่างๆเลยนะแต่ว่ามีคนที่คิดร้ายคนหนึ่งนะก็ไปเผานา7 ครั้งตัดเท้าโค7 ครั้งก็ยังไม่หายโกรธไปผูกอาฆาตเศรษฐีคนนี้ไว้นะพอเศรษฐีคนนี้ไปว่าไอ้เจ้าคนนี้สงสัยเป็นคนเที่ยวกลางคืนเท่านั้นเองนะแกก็โกรธหลังจากนั้นก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำยังไงเราถึงจะให้หายโกรธไอ้เจ้าคนนี้ได้ให้สาสมใจให้ได้ต้องทำร้ายมันให้สาสมใจนะก็เลยสืบไปรู้ว่าคันธกุฎีของพระพุทธเจ้าเป็นที่รักนะของเศรษฐีอย่างมากก็เลยไปเผาคันธกุฎีของพระพุทธเจ้านะเพื่อจะให้เศรษฐีเนี่ยเจ็บใจแต่ว่าพอคนมาส่งข่าวกับเศรษฐีว่าคันธกุฎีของท่านเนี่ยนะที่ท่านสร้างถวายพุทธเจ้าเนี่ยไม่ไฟแล้วมีคนมาเผาแล้วแกก็ไปนะไปถึงที่วัดไปดูนะไฟไหม้คันธกุฎีแกก็ปรบมือดีใจนะคนก็ทึกคิดว่าแกบ้าไปแล้วแกคงจะเสียใจนะเลยเป็นบ้าก็ไปถามว่าท่านปรบมือดีใจทำไม
บอกว่าเราดีใจเพราะทรัพย์ของเราเนี่ยเราฝังเอาไว้มันใครมาไหม้ไปไม่ได้หรอกแต่ว่าอันเนี้ยไอการไหม้ของคันธกุฎีนี่เป็นเหตุที่จะทำให้เราได้สร้างคันธกุฎีใหม่นะเพราะนั้นเนี่ยคนฉลาดเนี่ยนะแม้ทรัพย์สินเสียหายไปเนี่ยแต่เขาก็จะไม่เดือดร้อนใจโดยเฉพาะถ้าเขาฝังไว้แล้วในพระพุทธศาสนานะแต่ถ้าไม่ฝังไว้พุทธศาสนานี่จะเป็นเหตุของคนที่ไม่แยบคายเนี่ยทำให้วุ่นวายใจได้นะเป็นทุกข์เดือดร้อนได้แต่ถ้าคนแยบคายก็จะรู้ว่ามันเป็นเรื่องของกรรมในเมื่อมีมาได้มันก็หมดไปได้ใช่ไหมนะของมันไม่จีรังไม่ยั่งยืนนี่นะนะแล้วเขาก็ให้เรายืมมาเท่านั้นเองมันไม่ใช่ของเราจริงๆทำไมเราจะไปยึดมั่นถือมั่นว่ามันเป็นของเราล่ะในเมื่อก่อนหน้านี้ตอนที่เราเกิดมาเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรคลอดมาด้วยกับเราใช่ไหมไม่ได้มีแก้แหวนเงินทองทรัพย์สินเงินล้านอะไรต่างไม่ได้คลอดมากับเราเลยนะมันเพิ่งจะมาเกิดขึ้นในปัจจุบันเพราะว่ากรรมให้ผลเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นมันจะหมดไปเมื่อไหร่ก็ได้มันจะสิ้นสูญไปจะไฟจะไหม้น้ำจะท่วมคนจะมาโกงไปเมื่อไหร่ก็ได้นะแต่ว่าการที่เราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในเจ้าสิ่งเหล่านี้แหละมันทำให้เราไม่มีความสุขกายสบายใจเลยคอยแต่กังวลคอยแต่วุ่นวายแล้วถ้าเขามาเอาของเราไปจริงๆเนี่ยเราจะเกิดความทุกข์เดือดร้อนขนาดไหนการที่เราจะตายจากสิ่งเหล่านี้ไปทรัพย์สินสมบัติเหล่านี้ไปเนี่ยเราจะทุกข์จะเดือดร้อนขนาดไหนเพราะฉะนั้นทรัพย์เนี่ยนะมีประโยชน์เฉพาะสำหรับคนที่มีปัญญาเท่านั้นแต่ทรัพย์นั้นจะเป็นงูพิษสำหรับคนที่ไม่มีปัญญาใช่ไหมพระพุทธเจ้าแสดงหรือเปล่าว่าทรัพย์เหล่านี้เป็นงูพิษนะชาวนาคนหนึ่งไม่เชื่อพระพุทธเจ้านะไปเอาเงินที่ตกอยู่ในนาพระพุทธเจ้ากับพระนนท์เดินไปท้องนาก็ไปเห็นเงินที่ตกอยู่ก็บอกนี่งูพิษชาวนาก็บอกอ้าวงูเหรอเนี่ยเดี๋ยวจะไปตีที่ว่าจะกัดพระพุทธเจ้าไปเห็นทรัพย์นะกองเงินที่ใส่ถุงอยู่ก็เลยเก็บเอาไปนะก็เลยตอนหลังก็เลยถูกจับนะเข้าใจว่าเป็นโจรเขาหาว่าเป็นโจรนะแต่ว่าอ้างพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็เลยไปเป็นพยานให้ตอนหลังต่อไปข้อที่7นะดูก่อนภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งมีกามเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเขามีกามเป็นตัวบังคับเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายนั่นแลแม้พระราชาทั้งหลายก็วิวาทกับพระราชาแม้พวกกษัตริย์ก็วิวาทกับพวกกษัตริย์พราหมณ์ก็วิวาทกับพราหมณ์ข้าพเจ้าก็วิวาทกับข้าพเจ้ามารดาวิวาทกับบุตรบุตรก็วิวาทกับมารดาบิดาวิวาทกับบุตรบุตรบิดาบุตรก็วิวาทกับบิดาพี่ชายน้องชายก็วิวาทกันเองนะพี่ชายน้องสาวน้องสาวกับพี่ชายก็วิวาทกันชนเหล่านั้นต่างถึงการทะเลาะแก่งแย่งวิวาทกันในที่นั้นๆซึ่งทำร้ายซึ่งกันและกันด้วยฝ่ามือบ้างก้อนดินบ้างท่อนไม้บ้างสาตราบ้างถึงความตายไปตรงนั้นบ้างถึงทุกข์ปางตายตรงนั้นบ้างดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้นี้เล่าก็เป็นโทษของกามทั้งหลายข้อความละเหมือนกันเกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายทั้งนั้นมีทรัพย์มากก็เกิดการทะเลาะเบาะแว้งแก่งแย่งชิงดีกันนะรบราฆ่าฟันกันแสวงหาเมืองขึ้นนะยุคนี้ไม่ใช่เมืองยุคแสวงหาเมืองขึ้นนะสมัยก่อนนี้เขามาเอานะเอาเรือรบเอาอะไรมาปิดหน้าน้ำเพื่อจะแย่งกามในประเทศอื่นๆนี่นะยุคนี้ก็ดีขึ้นนะไม่มีการมาช่วงชิงประเทศกันมารบกันนะแต่ว่าก็รบกันด้วยเศรษฐกิจนะด้วยการวิธีการอะไรต่างๆนี่นะตอนนี้โยมหมดเวลาใช่ไหม